กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์สิ่งแรกเลยที่คนกังวลใจก็คือจะเปิดฉากยังไงเริ่มต้นคุยยังไงทีนี้วิธีการเปิดบทสนทนาเผอิญว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองซะด้วยสิพี่เล็กเราเปิดฉากยังไงมันมองผลไม่ชัดมองผลไม่ชัดนะพี่แต่ทีนี้พี่ก็เลยอยากบอกว่าหลักของการนำเสนอสินค้านะหนึ่งถ้าเรารู้ตัวคุณสมบัติสินค้าได้แล้วการวิเคราะห์เป้าหมายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่เล็กเข้าพบลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่จะนำเสนอน้ำมันปลาเนี่ยเราก็ต้องดูครับพี่จะแยกให้ดูง่ายๆอย่างเช่นช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นนี่คือช่วงที่สมองจะต้องถูกพัฒนาให้เจริญเติบโตเต็มที่มันจึงทำให้เด็กคนนี้ฉลาดแล้วก็เรียนรู้อะไรได้ดีนะฮะกับ2ก็คือช่วงวัยทำงานซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องใช้การคิดการอะไรต่างๆมากมายจะต้องครีเอทโน่นครีเอทนี่เต็มไปหมดมันเหมือนแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีความใช้สมองและความจำเป็นที่แตกต่างกันพอเข้าวัยผู้สูงอายุปุ๊บเนี่ย คนสูงอายุแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่เซลล์ของร่างกายเริ่มเสื่อมถอยถ้าบังเอิญเซลล์ที่เสื่อมถอยเป็นเซลล์สมองเขาก็จะเกิดปัญหาการหลงลืมภาวะหลงลืมมันไม่ได้เกิดในช่วงของวัยรุ่นกับวัยทำงานใช่ไหมฮะแต่มันไปเกิดอายุเยอะขึ้นหลงลืมนั้นยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าถึงขั้นหลงลืมมากที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์มันก็จะกลายเป็นภาระที่หนักสำหรับลูกหลานของคนที่ดูแลเพราะฉะนั้นเวลาพี่จะเข้าไปพบลูกค้าเนี่ยพี่ก็จะแยกแยะให้เขาดูอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราไปในครอบครัวนี้มีพ่อแม่ลูกและพ่อปู่ย่าตายายบ้านนี้อยู่กันหลายคนมากเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าคุณจะเลือกเกริ่นนำเนี่ยในเรื่องของสินค้าตัวนี้คุณจะเกริ่นที่ใครก่อนผมมั่นใจ 100% ถ้าคุณเกริ่นที่เด็กหรือลูกพ่อแม่ก็เห็นด้วยปู่ย่าตายายก็เห็นด้วยเพราะเขารักลูกรักหลานถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมาคนที่สองก็คือเป็นปู่ย่าตายายครับเพราะอย่างน้อยๆพ่อแม่ก็ต้องรักพ่อแม่ตัวเองอยากจะอยู่กับเรานานๆหลายเจเนอเรชันแล้วหลังจากที่สองคนนี้ผ่านไปปุ๊บเราก็เชื่อมายังพ่อแม่ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ที่จะดูแลครอบครัวทั้งหมดถ้าคุณสามารถทำให้สุขภาพของสมองคุณดีเหมือนคนที่เป็นหลักของครอบครัวหลักครอบครัวอยู่ได้ทุกคนก็อยู่รอดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างอย่างเช่นพอเจอเด็กปุ๊บคำถามแรกที่พี่จะถามผู้ปกครองก็คือถ้าสมมุติว่าลูกของเรามีความจำดีพัฒนาการสมองดีแล้วเรียนเก่งคุณแม่ว่าน่าให้ความสนใจในจุดนี้ไหมโอ้ใครเป็นพ่อเป็นแม่นะมีลูกเขาก็ต้องตอบเราว่าสนใจใช่หรือเปล่าพอเขาตอบรับตรงนี้ปุ๊บสำหรับคุณปู่คุณย่าในส่วนของการพัฒนาสมองเนี่ยมันพ้นช่วงแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการก็คือไม่อยากให้เกิดภาวะหลงลืมอย่างเช่นไม่ได้ยินคำพูดว่าเอ๊ะกุญแจแม่อยู่ไหนเอ๊ะของแม่วางที่ไหนของพ่อวางที่ไหนนี่คือภาวะหลงลืมเบื้องต้นซึ่งคนที่เจอภาวะตรงนี้สามารถจะดูแลตัวเองได้ทานน้ำมันปลาและพวกโคลินบีอันนี้ก็แก้ไขได้แล้วนะคงจะไม่ต้องปล่อยให้ถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร์สำหรับตัวเราเองใช้สมองทั้งการเลี้ยงลูกทั้งดูแลผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็ยังทำงานอีกสมองมันก็ต้องทำงานหนักดูแลสักนิดนะครับนะวันแค่เม็ด2เม็ดนะครับแล้วดูแลสำหรับตัวเราเองมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานแล้วก็ดูแลคนอื่นได้อย่างมีความสุขครับดูเหมือนเราไม่ได้พูดเรื่องคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่เราพูดประโยชน์จากการดูแลตัวเองการเกริ่นเข้าหาการเกริ่นเข้าหาทีนี้ถ้าเขาถามต่อว่าเอ๊ะแล้วน้ำมันปลามันดียังไงไอ้นี่พี่กินอยู่นะครับเนี่ยหลานซื้อมาให้จากออสเตรเลียบ้างต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะบอกชี้แจงเขาในเรื่องคุณสมบัติต่อน้ำมันปลาเมืองไทยไม่มีหรอกฮะครับต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าแล้วกิฟต์ฟรีก็เป็นบริษัทใหญ่ที่ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในโลกแหล่งไหนมีเราก็เลือกกันเข้ามาแล้วเราก็มาทำการแพคเกจจิ้งในเมืองไทยเลยทำให้ตัวราคาที่ออกมาเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็รับได้นะพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะทานได้ตลอดด้วยราคาที่มันเหมาะสมที่สุดดังนั้นคำถามลักษณะเนี้ยเรามักจะเจอประเด็นประเภททานอยู่แล้วทานจากต่างประเทศนี่คือแล้วมีข้อตัวอย่างแบบอื่นอีกไหมฮะที่เจ อจำเป็นไหมเนี่ยอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีคำถามว่ากินอยู่แล้วปลาทานปลาจริงๆนะ คืออาหารอยู่แล้วคือเขาคิดว่าเขากินปลาแล้วเขาได้น้ำมันปลาเราก็ต้องมาให้ข้อมูลเขาใหม่ว่าปลาที่มีในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีน้ำมันปลาครับปลาไม่น้ำจืดปลาน้ำเค็มในอ่าวไทยอะไรพวกนี้ครับไม่มีน้ำมันปลาหรือมีน้อยมากนะส่วนมากมันต้องเป็นปลาทะเลลึกครับทีนี้ปลาทะเลลึกมันก็ต้องเป็นปลาอะไรใช่ไหมครับอย่างเป็นแซลมอนนะอย่างเป็นปลาหมอทะเลลึก
หรือปลาทูน่าครับเราก็ต้องดูว่าแหล่งที่เขาทำหรือว่าติดขึ้นมาน่ะได้คุณภาพมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นหลายคนหลงประเด็นคิดว่ากินปลาแล้วเพราะมันเป็นคนละส่วนกันคนละเรื่องกันเลยเนื้อปลาก็มีโปรตีนนะฮะที่จะช่วยเสริมสร้างในส่วนอื่นๆไปด้วยมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากบอกท่านนักธุรกิจไหมครับที่ถ้าเกิดใครอยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้พี่เล็กมีคำแนะนำอะไรอยากจะบอกก็คืออย่างนี้นะในมุมมองของพี่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการและก็เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้คนที่รักนะครับมาจะมีเยอะสำหรับคนหนึ่งคนหมายถึงไงนะฮะคนที่เรารักอ่ะจะมีคนที่เรารักครับคนเนี่ยส่วนมากอ่ะจะคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยมันเป็นโจทย์ครับนะครับก่อนที่เราจะคิดรักใครเนี่ยความคิดเกิดจากสมองถูกต้องไหมจริงเพราะถ้าสมองของคุณไม่ดีหรือคุณมีปัญหาในเรื่องสมองเนี่ยคุณจำใครไม่ได้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปมันก็คงไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยๆนะครับดูแลสมองกันให้ดีๆนะครับอย่าให้เกิดภาวะเอ๊ะนี่ถ้าดูแลก่อนหน้านี้ก็จะดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดูเหมือนคนบางคนมาคิดได้เมื่อตอนสายพี่เล็กกำลังจะบอกว่าคนที่จะขยายงานกลุ่มนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนหนึ่งคนจะมีคนที่เรารักอยู่รอบๆตัวเนี่ยมากมายดังนั้นเวลาเรารักใครเนี่ยหนึ่งเราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงแล้วเราก็อยากให้คนที่เรารักเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็พี่ก็มีจุดคิดอีกจุดหนึ่งว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างนะครับสร้างแล้วก็ทำเป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพได้เพราะนั้นก็ทำเถอะครับในจังหวะที่เรามีโอกาสครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับและทำให้เราได้มีโอกาสมองเห็นด้วยว่าความจำเป็นของการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองเนี่ยการทานอาหารตามปกติในชีวิตประจำวันก็สามารถได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะรับประทานได้ทุกมื้อหรือรับประทานได้ตลอดหรือทานในปริมาณที่มากพอการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอีกตัวช่วยเป็นตัวช่วยที่ดีมากเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณณรงค์ศักดิ์ต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ